วันนี้เราจะมาแกะสลักผักที่รับประทานกับข้าวแช่กันนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นกระชายนะจ๊ะทำไมต้องเป็นกระชายก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าพอเราแกะเสร็จมันจะได้ลักษณะที่คล้ายกับดอกจำปีจำปาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่เราก็เอามาอบกลิ่นของน้ำที่สำหรับใส่เข้าไปในข้าวแช่นะคะแต่ว่ากระชายมันกินได้ไงแล้วก็มามาลองกันนะมันมีรูปแบบหลายแบบนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างแล้วก็แบบนี้บ้างก็ถ้าใครไปตลาดก็เลือกที่มันหน้าตาแบบนี้มาที่จริงมันจะต้องยาวกว่านี้มาอีกหน่อยตรงเนี้ยมันต้องยาวมาอีกหน่อยมันถึงจะสวยนะคะก็เลือกที่มันลักษณะแบบนี้มาจะดีแต่ว่าช่วงเนี้ยมันหายากมากๆเลยอ่ะมันทรงมันไม่ได้นะคะแบบที่เป็นทรงได้ก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นท่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ยาวโดยที่ไม่มีกระป๋อแบบนี้เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยอันเนี้ยใกล้เคียงสุดนะคะมาค่ะมาลองกันอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องขูดเอาตัวเนี้ยออกนะที่จริงอ่ะปอกเลยก็ได้นะปอกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะปอกไปเลยปอกไปเลยก็ได้ขูดมันไม่ค่อยออกสำหรับก่อนนะเดี๋ยวก่อนปอกเลยแล้วกันนะคะปกติของกลอยแล้วเนี่ยก็จะทำเป็นแบบนี้ก่อนก็คือคว้านมันให้เป็นรอบๆตรงปลายด้านเนี้ยค่ะแล้วก็พอรอบเสร็จแล้วก็แกะออกเพื่อให้มันเล็กกว่าให้มันเล็กกว่าตัวมันนะคะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้เราก็ปอกเลยนะคะปอกบางๆนะให้มันเหลือแบบสีเหลืองอะเนี่ยปอกให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ปอกออกปลายหายไปไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราจะต้องตัดมันออกอยู่แล้วให้มันได้ประมาณนี้โอเคแล้วนะคะประมาณนี้ปกติที่เราไปดูคนอื่นมาเขาก็ขูดนะแต่ก็ขูดแล้วมันไม่ได้ดังใจอ่ะปอกเลยมีดคมนิดนึงแล้วก็ปอกบางๆนะคะพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจเย็นๆท่านที่ชอบท่านที่ชอบหรือว่าจะไม่ชอบก็ตามก็ขอให้แกะอยู่ดีนะคะตัวกระชายเพราะว่ามันจะคล้ายเนาะมันจะมีความคล้ายวันนี้ก็ไม่มีตัวอย่างมาให้นะคะก็จะมีรูปที่เคยลงในเพจแล้วแหละว่าเออแกะแล้วมันแบบมีความคล้ายกันยังไงนะคะมันก็จะมีความสีน้ำตาลติดๆอยู่นิดหน่อยนะคะพยายามเก็บรายละเอียดก็เก็บได้ไม่หมดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเก็บให้หมดมันก็จะมีความคล้ายดอกจำปีจำปามากขึ้นไปอีกนะคะเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้ใช่ไหมเราก็เริ่มแกะละที่จริงใช้มีดแกะนะแต่ว่าวันนี้ไม่มีใช้มีดคว้าเลยวิธีการนะคะก็แค่ดึงกรีบลงมาลึกพอประมาณนะคะลงมาถึงประมาณตัวกระป๋อมันทางนี้ก็เหมือนกันก็ประมาณปกติก็ทำ4กรีบนะคะถ้าอยากให้มันเหมือนจริงก็ซื้อดอกจำปีหรือจำปาหรือที่บ้านใครมีอย่างเงี้ยก็มาดูว่ามันมีกี่กรีบอะไรเงี้ยนะคะ
ทีนี้ก็คือที่จริงกอยแบ่งแบบแบ่งครึ่งไงครึ่งสองฝั่งมันก็จะพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงประมาณกระป๋อนี้นะคะเสร็จแล้วก็ต้องแงะหาร่องรอยของตัวเองให้เจอว่าอยู่ประมาณนี้นะนี่ก็ต้องแงะกอยอาจจะตั้งกล้องแบบไม่แน่ใจว่าทุกท่านจะเห็นไหมแต่ตัวกอยก็ต้องมองตัวเนี้ยมองชิ้นงานอะเว้ยนะคะพอออกมาเสร็จปุ๊บนะเวลาที่เราทำก็คือพอเราทำเส้นมันเรียบร้อยแล้วเราต้องเอียงมีดเข้าไปเอียงมีดเข้าไปนะมีดเนี่ยยังเห็นปะเห็นปลายมีดนะคะเข้ามาปลายมีดเข้ามาฝั่งนี้นิดหน่อยตอนเลาะนี่ถ้ายุงกัดก็อดทนเนอะนี่ก็อดทนอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะคะก็เอียงมีดเข้าไปค่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะเอาจนข้างบนมันออกมาอย่างนี้ได้อะถ้ามันออกมาอย่างนี้ได้แล้วก็ค่อยๆค่ะเลาะค่ะเลาะออกเลาะให้มันเป็นใบให้ได้ให้มันเป็นกลีบดอกให้ได้ให้มันลึกเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เราพูดถึงการทำชั้นแรกก่อนเนาะถ้าเซียนมากๆก็ทำหลายๆชั้นนะคะได้2ชั้นแหละของกอยนะแต่ว่าวันนี้จะได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนแต่ละวันเราก็ความพลิ้วของอารมณ์ที่เรามีต่อชิ้นงานอ่ะก็ไม่เหมือนกันเนี้ยค่ะเนาะมันเป็นต้องใช้อารมณ์นิดนึงอ่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะชิ้งได้ละนะคะทีนี้ฝั่งอื่นก็จะเริ่มง่ายละเพราะว่ามันออกมาด้านนึงแล้วใช่ปะด้านนี้ก็เราจะแงะขึ้นดูเส้นร่องรอยมันนิดหน่อยนะก็เงี้ยเข้าไปค่อยๆนะคะวางมือเฉียงไปอย่าเจาะเข้าไปลึกไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่ได้ดอกกีบถัดไปถ้าจะทำนะแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะทำกีบเดียวแหละอีกกีบมันไม่ได้อะมันแล้วแต่ตัวกระชายอีกทีด้วยค่ะแล้วแต่คนทำอีกหลายสิ่งนะค่อยๆทำนะคะไม่งั้นมันก็จะเสียไปเลยอ่ะงั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือค่อยๆแล้วเวลาแงะนะคะก็ดูค่ะดูว่าเอ๊ะชิ้นงานมันคือตรงไหนระวังที่มันจะมีดจะมาโดนตัวชิ้นงานก่อนหน้านี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็ค่อยๆแงะถ้ามันเริ่มได้แล้วนะคะมันก็จะแบบมันก็จะได้พูดยังไง ถ้ามันเริ่มได้มันก็จะได้อย่าให้มันหักให้มันแบบให้มันมาตามแนวที่เราแกะให้ได้นะคะได้แล้ว2นะอ่ะที่3เหมือนเดิมมาทำให้มันครบให้ได้นะคะฝั่งนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนะ
ก็ดูแนวมันนะคะถ้ามันเริ่มแกะได้แล้วมันก็จะได้แหละพยายามเอามือเลาะไว้บางคนก็ถนัดแบบดูไปด้วยดูเงี้ยแล้วก็เลาะแต่แบบต้องสว่างมากพออ่ะวันนี้ที่ก็ทำตอนนี้มันมืดฝนจะตกมันมองไม่ค่อยเห็นก็พยายามเลาะไปเลาะด้านข้างใช้เซนส์มันสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วก็เลื่อนแต่ข้างบนนิดนึงอย่างที่บอกนะคะต้องระวังใจเย็นๆ นะคะค่อยๆแงะก็ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะต้องเกลาข้างในอะค่ะให้มันเป็นมนๆฉะนั้นที่เห็นเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยค่ะแล้วก็ปาดเข้าไปเนาะปาดเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้ดูด้านเอาแค่ปลายมีดนะพอถึงปลายจะสุดทางตรงนั้นแล้วก็ปาดออกทำทั้ง4มุมนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตรงปลายนี่เราก็เกลามันหน่อยนะปลายยอดมันนะคะเกลามันหน่อยจะได้มา1ดอกแล้วจะทำกี่ดอกล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้ามันเหลืองอ่ะมันไม่มีจุดถ้าเราแบบเคลียร์จุดพวกนี้ออกไปได้หรือว่าตอนปอกออกอ่ะเอาออกลึกนิดนึงก็มันก็จะเหลืองอ่ะมันก็จะดูคล้ายมากนะคะเงี้ยเท่านี้เองนะคะไปแล้ว1สำหรับดอกจำปีจำปาค่ะจะเรียกจำปีจะจำปาก็แล้วแต่ขนาดกลีบวันนี้จะเป็นจำปีหรือจำปาก็แล้วแต่ท่านตัดสินใจเลยนะคะวันนี้นะคะ